ได้เราต้องมาฟังคนดีและคนเก่งสวัสดีครับต่อไปนี้คือช่วงคบบัณฑิตกับผมบัณฑิตอึ้งรังสีวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่อง3ข้อคิดที่จะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าคุณจะไม่สามารถที่จะให้คนอื่นมาเชื่อคุณได้ถ้าตัวคุณเองยังไม่เชื่อในตัวเอง3วิธีในการเชื่อมั่นในตัวเองมีอะไรบ้างข้อ1คือการตั้งเป้าหมายมีเป้าหมายของตัวเองมีเป้าหมายที่โดนใจมีเป้าหมายที่สนุกข้อ2ต้องเริ่มเดินหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการบรรลุเป้าหมายคือเริ่มก้าวเล็กๆเพื่อที่จะให้ไปในทิศทางของเป้าหมายนั้นข้อ3เรียนรู้จากข้อผิดพลาดจำไว้ว่าตราบใดที่คุณยังอยู่ในทิศทางนั้นให้เรียนรู้จากบทเรียนให้ถือข้อผิดพลาดทุกอย่างเป็นบทเรียนของชีวิตแล้วกลับมาคบบัณฑิตกันใหม่ในทิศหน้าสวัสดีครับช่วงคบบัณฑิตสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานกสทช.ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพและกำกับดูแลระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้เกิดความทัดเทียมและทั่วถึงวันนี้ในปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคเรามุ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.สนับสนุนโดย Audas Extra Tonic และแชมพูยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับดร.ระพีพันธ์ใจสะอาดนะครับผมสาวไทยคนเก่งของเรานะฮะกับการก้าวไปสู่ระดับโลกนะฮะการทำงานใน World Bank ทีนี้มาสักครู่นี้เราคุยเรื่องของชีวิตวัยเด็กชีวิตการทำงานมาละตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องของชีวิตวัยหลังเกษียณกันบ้างทราบมาว่าตัวพี่ติ๋มเองได้มีการแพลนเอาไว้ละช่วงนี้จะยุ่งมากครับผมเพราะว่ามีการไปเที่ยวรอบโลกเลยจริงไหมฮะค่ะก็คืออย่างนี้นะคะตอนที่พี่ทำงานอยู่นะคะพี่ก็ไปมาเยอะแล้วหมายถึงว่าประเทศที่รับผิดชอบเนี่ยนะก็มีทั่วนะคะทั่วไปหมดแล้วทีนี้มันก็ยังมีประเทศต่างๆที่เราอยากจะไปแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปเช่นประเทศอะไรบ้างรู้สึกว่าพี่ติ๋มน่าจะไปเคยไปมาหมดแล้วค่ะก็มีหลายประเทศค่ะที่เรายังไม่ไปเราต้องนึกว่าเราไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวเราไปเพื่อแสวงหาความรู้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตัวเองแบบความรู้เราจะได้ไปเรียนรู้ว่าประเทศเขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างเขามีเศรษฐกิจอะไรเขาคนเขาเป็นยังไงนอกจากว่าเราจะไปหาอาหารอร่อยทานกันนะแล้วไม่ก็ไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยนะเราก็ได้มีความรู้อย่างนี้ด้วยหมายถึงว่าเราต้องรู้จักการเรียนรู้นะคะสำหรับตัวพี่ติ๋มเองแล้วมองว่าน้องๆทางบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมทางบ้านทำอย่างเราได้ไหมฮะได้ดีที่สุดเลยสามารถที่จะทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องวางแผนครับผมค่ะลูกปิดเทอมเนี่ยแทนที่ว่าจะให้อยู่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์เกมเนี่ยก็พาเขาไปเที่ยวไปแถวๆไปวัดก็ได้ในเมืองไทยอ่ะนะคะแล้วก็ไปดูพระราชวังนี่พี่ก็จะไปภูเขาทองกันนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปด้วยครับผมค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่สานสัมพันธ์ในครอบครัวกันนะค่ะแล้วก็พ่อแม่พาไปเงี้ยก็จะได้สนุกสนานกันทีนี้เวลาไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยที่สำคัญคือเงินค่ะเงินค่ะเราเอาเงินจากไหนมากมายครับพี่ดิมในการที่จะเดี๋ยวก็ไปประเทศนั้นเดี๋ยวก็ไปประเทศนี้เที่ยวตลอดเวลาเลยต้องมีการเก็บออมไหมฮะค่ะคือว่าอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ว่ารู้จักใช้เงินว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพี่จะก่อนที่จะไปช้อปปิ้งหรือไปซื้ออะไรเนี่ยจะต้องถามตัวเองกว่าก่อนว่าถ้าซื้อนี้ไปเนี่ยนะจะไปไว้ที่ไหนเอาไปใช้ยังไงอยู่ต้องการมันไหมได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์หรือเปล่าถึงจะซื้อถ้าสมมุติว่าตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้นะก็ไม่ซื้อเราอยู่ได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีของพวกนี้
สุดท้ายครับผมพี่ติ๋มอยากให้พี่ติ๋มฝากอะไรเล็กน้อยถึงน้องๆถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ชมทั่วไปทางบ้านนิดนึงในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีฝันมีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างพี่ติ๋มครับค่ะพี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะในสมัยที่เขาเป็นเด็กๆเนี่ยนะคะก็ให้เด็กฝันไว้ว่าอยากจะเป็นอะไรตอนเล็กๆเนี่ยเราอาจจะว่าฝันเด็กๆอีกหน่อยมันก็เลิกฝันไปเองแต่ทีนี้เด็กนะคะถ้ามีความฝันแล้วก็เขาก็จะพยายามคือเราก็ต้องสนับสนุนเขาว่ามีความฝันนะเราจะต้องพยายามที่จะทำอะไรที่จะให้ความฝันเป็นจริงให้ได้ซัพพอร์ตเขาเราก็พยายามทำสุดความสามารถเลยในสิ่งที่เราทำทำให้สุดความสามารถทำให้ดีที่สุดต้องมีความอดทนครับผมต้องสู้เพราะว่าบางทีเนี่ยนะมันยากลำบากหรือไม่บางทีมันประสบความล้มเหลวหมายถึงว่าไม่ได้เราก็ลุกขึ้นมาครับผมทำใหม่สู้เอาให้ได้อย่าท้อแท้อย่าท้อแท้นะคะแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับผมเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะคะเราทำได้แน่นอนถ้าเรานะเอาใจเราใส่ไปว่าเราจะต้องทำให้ได้เราก็คนคนหนึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะคะและทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นเคล็ดลับนะฮะเทคนิคดีๆนะครับที่เชื่อแน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนอกจากจะมีอินสปิเรชันนะฮะมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำตามความฝันของตัวเองแล้วถ้าทุกคนเพียรพยายามอดทนนะฮะแล้วก็สู้ไม่ท้อแท้สักวันหนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณดร.ระพีพันธ์ใจสะอาดครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะกลับมาติดตามชมรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝันให้ไกล